ร้องรัฐบาลใหม่เปลี่ยนระบบทหารให้ดีขึ้นทั้งปฏิรูปพัฒนาชี้ที่ผ่านมาล่าช้าก็ต้องบอกนะครับว่าในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพหรือปฏิรูปทหารนะครับการพัฒนาหรืออะไรเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่ามันไปขัดผลประโยชน์กับนะครับคนที่มีอำนาจคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตนะครับมีหลายๆเรื่องครับวันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้ประชาชนสงสัยอยู่อย่างนึงนะครับสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมนะครับกองทัพถึงไม่อยากให้ไปปรับปรุงหรือไปทำอะไรให้ดีขึ้นเลยเหตุผลเพราะว่าด้วยเหตุนี้หรือเปล่านะครับด้วยเหตุนี้หรือเปล่าก็คือว่าวันนี้ผมเห็นหลายๆคนนะครับประเทศไทยมีตำแหน่งนายพลเยอะมากตำแหน่งนายพลมีเอาไว้ทำอะไรมีแล้วมันได้ประโยชน์อะไรถึงต้องมีเยอะแยะมากมายและที่สำคัญตำแหน่งนายพลเหล่านี้ไม่ได้ทำธุรกิจอื่นบ้านไม่มีธุรกิจอะไรเนี่ยแต่มีทรัพย์สินรวมเป็น10ล้านเป็น100ล้านเอามาจากไหนกันแล้วทำไมนายพลจะต้องมีเยอะแยะขนาดนั้นวันนี้นะครับการที่จะนะครับแก้ปัญหาหรือปฏิรูปกองทัพได้ต้องแฉข้อมูลออกมาเอาข้อมูลตีกันแผ่ออกมาและพูดด้วยความจริงแต่วันนี้ปัญหามันก็คือว่ากองทัพเองนะครับไม่อยากให้ไปแตะต้องเพราะผลประโยชน์ในกองทัพมันมหาศาลแม้กระทั่งเรื่องของธุรกิจของกองทัพเองมันก็มหาศาลธุรกิจที่ดำมืดอยู่ในหลุมดำอยู่เนี่ยที่ประชาชนไม่รู้เลยและก็ไม่มีใครรู้เลยเรื่องของธุรกิจกองทัพเยอะแยะมากมายรู้ว่าธุรกิจกองทัพมีแบบมีนั่นมีนี่มีเยอะแยะมากมายแต่ไม่รู้ว่าเงินเหล่านั้นอยู่ที่ไหนอย่างที่บอกว่าตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่านายพลเหล่านี้เอาเงินมาจากไหนกันทั้งที่นะครับเงินเดือนนายพลก็ไม่ได้เยอะแยะแต่กับมีเงินนะมีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ตั้งเขารู้ตั้งเป็นคำถามเอาไว้ก่อนแล้วกันประธานมูลนิธิผสานนะครับวัฒนธรรมรัฐบาลใหม่เปลี่ยนแปลงระบบทหารให้ดีขึ้นทั้งปฏิรูปและพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันวันที่2กันยายน256นายสุรพงษ์กองจันทึกประธานนะครับมูลนิธิผสานวัฒนธรรมเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบทหารให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและเป็นทหารอาชีพจากกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลฝากความหวังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ให้ปฏิรูปกองทัพนั้นวันรุ่งขึ้นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภายใต้การบริหารงานของพรรคเพื่อไทยจะพัฒนาไปร่วมกันกับกองทัพโดยจะดูแลกันตามความเหมาะสมและต้องพูดคุยกับผู้นำเหล่าทัพทั้งหมดซึ่งทุกอย่างนะครับอยู่ในแผนของการเจรจาก่อนหน้านี้นะครับพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกออกมาแถลงว่ามีประกาศนะครับนโยบายซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงสร้างกองทัพปี2560ถึง2569ทั้งการปรับนะครับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับการจัดหน่วยให้มีขนาดเล็กลงนะครับลดการใช้งบประมาณรายจ่ายของประเทศการปรับลดอัตราทหารประจำการโดยนำกำลังพลสำรองเข้ามาร่วมปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังดำรงสภาพความพร้อมรบได้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันนายสุรพงษ์กล่าวว่าการปฏิรูปนะครับและการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างของกองทัพที่ผ่านมาเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยและล่าช้าตลอดจนไม่มีการปฏิรูปกองทัพอย่างแท้จริงเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่จะต้องปฏิรูปและพัฒนาอย่างจริงจังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนายสุรพงษ์กล่าวว่าตนเองนะครับตัวอย่างดังกรณีพลทหารวิเชียรเผือกสมที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกมาจากการเป็นพระภิกษุสามเณรมาสมัครเป็นทหารเกณฑ์ถูกซ้อมทรมานในค่ายทหารและเสียชีวิตผ่านมา13ปีแล้วก็ยังไม่ได้มีได้รับความเป็นธรรมนะครับและมีการแก้ไขในเชิงระบบที่ชัดเจนนายสุรพงษ์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าหวังว่าจะมีเรื่องของการปฏิรูปและพัฒนากองทัพอยู่ในนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาก่อนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้นะครับระบบทหารและกองทัพนะครับได้ทหารที่มีคุณภาพเป็นนักประชาธิปไตยเป็นทหารอาชีพเป็นทหารโดยสมัครใจและเป็นทหารที่มีอนาคตมีความก้าวหน้าในอาชีพทหารและได้รับการยอมรับตลอดจนความน่าเชื่อถือจากสังคมกรณีนายทหารวิเชียรเผือกสมเป็นพลทหารกองประจำการผัดที่1
2554สังกัดล151,003ถูกกระทำการละเมิดซ้อมทรมานโดยเจ้าหน้าที่ทหารรวมกัน9คนณค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายจากการบาดเจ็บสาหัสไตวายเฉียบพลันและกล้ามเนื้อได้รับนะครับบาดเจ็บอย่างรุนแรงในวันที่5มิถุนายน2554นรานะครับนิสราวันนะครับแก้วนพรัตน์ซึ่งขณะนี้เป็นนักศึกษาปี2ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเดินสายไปยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าทวงความยุติธรรมให้กับน้าชายของเธอณลิสราวันนะครับถูกคู่กรณียศร้อยโทซึ่งเป็นบุตรชายของนายทหารชั้นนายพลที่เคยมีอิทธิพลสูงในกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาทและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งชุดจับกุมของตำรวจบุกมาจับกุมเธอถึงที่ทำงานในหน่วยงานราชการโดยไม่มีการออกหมายเรียกมาก่อนแต่ต่อมานะครับอัยการได้มีคำสั่งไม่ฟ้องไม่รวมถึงการนะครับถูกข่มขู่คุกคามส่งกระสุนปืนใส่ซองทูบนะครับส่งคนปลอมตัวเป็นคนขายไอศกรีมไปตามหาบ้านและขับรถติดตามต่อมาพนักงานอัยการของศาลทหารเป็นโจทยื่นฟ้องนายทหารยศร้อยโทกับเจ้าหน้าที่ทหารรวม9คนเป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นทหารไม่ไปปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาณลิศราวันนะครับและครอบครัวสู้คดีมากว่า13ปีล่าสุดวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาศาลนัดอ่านคำพิพากษาแต่ศาลมณฑลทหารบกที่46จังหวัดปัตตานีเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีโดยระบุว่ามีปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบประกอบกับศาลมีคดีต้องพิจารณาเป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถทำคำพิพากษาให้แล้วเสร็จและนะครับนัดอ่านคำพิพากษาอีกครั้งในวันที่25ตุลาคม256ขณะที่คดีแพ่งนะครับจบไปแล้วตั้งแต่ปี2557โดยศาลตัดสินให้กองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกันชดใช้สินไหมให้กับครอบครัวเป็นเงินฝ่า7ล้านบาทนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่มืดดำนะครับอยู่ในนะครับทหารวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทหารนะครับที่มีการกระทำความผิดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการลงโทษไม่ได้ลงโทษเพราะฉะนั้นทหารถึงได้ไม่กลัวไม่กลัวกฎหมายนะไม่กลัวที่จะกระทำความผิดเพราะอะไรครับเพราะว่ากองทัพเวลาที่ทหารทำผิดจำเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับก็ไม่ได้ครับนะต้องรอให้ทหารมาส่งตัวเองมีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเกี่ยวกับวงการทหารเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่อย่างที่บอกมันไม่ได้รับการแก้ไขมันไม่ได้รับการตัดสินมันไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างกับคดีเนี้ย13ปีมาแล้วยังไม่สามารถที่จะฟังคำพิพากษายังไม่ได้อะไรได้เลยแล้วก็ตั้งแต่ปี57เนี่ยศาลให้ตัดสินนะครับเรื่องของแค่เนี้ยนี่คือสิ่งที่นะครับวงการทหารเนี่ยให้อภิสิทธิ์กับวงการทหารมากเกินไปหรือเปล่าทหารเราเนี่ยใช้ตำแหน่งหน้าที่ทหารในการกระทำผิดกฎหมายเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายแล้วการจับกุมทหารไม่ได้จับกุมกันง่ายๆแม้กระทั่งเอาง่ายๆแค่ว่าการขายรายชื่อเป็นทหารยศเล็กๆโอ้โหยังสามารถที่จะจับยากจับเย็นเหลือเกินวันนี้นะครับต้องช่วยกันหรือเปล่าต้องปฏิวัตินะครับทหารจริงๆหรือเปล่าต้องรื้อทุกอย่างของหน่วยงานราชการเรื่องของไอ้เจ้าขุนรุ่นนายนะครับยศตำแหน่งอะไรพวกนี้มันสมควรจะหมดไปได้แล้วหรือเปล่านะครับกับวงการทหารแล้วการที่วันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับผมนะครับผมบอกเลยว่าทหารเกณฑ์เนี่ยนะครับสำหรับผมมองว่าไม่จำเป็นเลยวันนี้ทำไมล่ะครับทหารบอกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นทหารเนี่ยนะครับมีทั้งเกียรติมีทั้งศักดิ์ศรีมีทั้งตำแหน่งโอ้โหเป็นความภาคภูมิใจทำไมใครก็ไม่อยากไปเป็นทหารแล้วครับถ้าทหารมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเวลาที่ทหารเปิดรับสมัครทำไมถึงไม่มีคนไปสมัครทำไมถึงไม่คิดกันครับเพราะวันนี้ทหารเกณฑ์นะครับหรือทหารที่เข้าไปสมัครเนี่ยนะครับสมัครตอนที่รับทหารเกณฑ์เนี่ยมันไม่ได้ไปรับใช้ชาติมันไปตัดหญ้าไปเลี้ยงไก่นะครับไปซักเสื้อผ้าให้กับคุณหญิงคุณนายไปขับรถไปเป็นทหารรับใช้ถามว่าวันนี้เขาอยากเป็นทหารเขาอยากไปรับใช้ชาติเขาอยากเป็นลูกของชาติ
ขาอยากมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่วันนี้คุณเอาทหารไปตัดหญ้าไปเลี้ยงไก่นะครับไปเป็นทหารรับใช้มันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีตรงไหนครับทหารที่เป็นทหารรับใช้เป็นทหารเขาเรียกเป็นทหารที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วครับแบบนี้เขาไม่เรียกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ไม่มีใครเขาอยากไปเป็นทหารไม่มีใครเวลาเปิดรับสมัครเขาถึงไม่อยากเกณฑ์เข้าไปเพราะมันเข้าไปแล้วมันไม่ได้ทำหน้าที่ของทหารมันไม่ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่เข้าไปน่ะมันไร้เกียรติและไร้ศักดิ์ศรีไงบางคนเนี่ยฝึกเสร็จ3เดือนนะไม่คือมันโดนบังคับอ่ะยังไงก็ต้องจับพอจับโดนใบแดงไปเป็นทหาร3เดือนหลังจากนั้นเอาอยากกลับไปอยู่บ้านไหมอยากกลับไปอยู่บ้านอ่ะประกาศไปอยู่แต่บัตร ATM เอาไว้นะเอาไว้ที่เจ้านายรับเงินเดือนแล้วตัวเองก็อยู่บ้านนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทุกคนรู้ประชาชนรู้แต่ไม่เคยคิดจะปรับปรุงไม่เคยคิดจะแก้ไขไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นผลประโยชน์ที่มหาศาลหรือเปล่ามันมีอะไรซุกซ่อนมันมีอะไรหมกอยู่หรือเปล่าผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับถ้าวันนี้นะครับการที่ไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วต้องไปเป็นทหารรับใช้ไปเป็นทหารทำไมครับถามหน่อยนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ